อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการนี้จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโวโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกมฟิวเจอร์การ์ดบัดดี้ไฟนั่นเองโดยในวันนี้ก็ผมพี่ชินก็จะมาทำการแกะให้ดูว่าการ์ดทุกใบในชุด BFT BT02-1 กล่องนี้เนี่ยข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นการเสริมครั้งที่2แล้วกับอาร์บูสเตอร์ของ Modify นะครับผมซึ่งนั่นนะว่าการเสริมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการ์ดใหม่ๆเด็ดๆมาเพียบเลยถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยพิซซ่าหน้าโป่งเนี่ยก็คงยังเป็นกาโอคุงเช่นเคยนะครับผมเพราะกล่องนี้เนี่ยมันมี Dragon World ให้ด้วยแล้วก็มีเวิลด์อื่นด้วยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างกล่องนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย Dragon World 16ใบนะครับผม Danger World 15ใบ Magic World 20ใบแล้วก็ Generic 1ใบนั่นเองซึ่งก็จะเสริมหลายๆแคลนไม่ใช่หลายๆเวิลด์ที่เคยออกมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งใครก็ตามที่เล่นเวิลด์พวกนี้3เวิลด์แรกอยู่แล้วก็ซื้อกล่องนี้คือแทบว่าจะเสริมได้ทุกคนเลยเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็เล่นได้แค่3เวิลด์นะผมหลักๆก็คือ Magic World Danger แล้วก็ Dragon นั่นเองคราวนี้ทุกคนก็จะมีของเสริมกันทั่วหน้านะครับผมถือว่าดีมากๆอ่ะทั้งหมดนี้จะมีการทั้งหมด52ใบนั่นเองแล้วก็คู่มือวิธีการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันนะครับผมคราวนี้มาดูที่พี่ชินแกะแล้วก็แยกเวิลด์ว่าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอเริ่มที่ Dragon World ดีกว่าเวิลด์พระเอกเลยนะครับเริ่มที่อันแรกเลยไซส์1นะครับผมอัศวินมังกรเลียมานั่นเองก็จะเป็นการที่เสริมอัศวินมังกรด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ย Dragon World หลักจะเล่นได้2สายก็คืออัศวินมังกรกับมังกรกรอเหล็กแล้วก็สามารถผสมกันได้ด้วยเพราะถ้าเกิดไม่ซีเรียสเรื่องของสกิลอะไรบางตัวเนี่ยเล่นเพียวๆอาจจะเก่งกว่าก็ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่จะนำไปจัดพูดง่ายๆอ่ะไซส์1ไปถัดมา Red Crawl Dragon นะครับผมไซส์1ไปถัดมาโอ้พี่ชินชอบไปดีมากกับ Psychic Knife Dragon ตัวนี้แบบมันเท่และสกิลก็ดีมากชอบมากนะครับผมไซส์1ตัวต่อมาเลย Aswin มังกรชินเกนนะครับผมไซส์11,000 เลเปียร์ดราก้อนซึ่ง1,000 เลเปียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งมากแล้วก็ให้มาหลายชุดจริงๆนะครับผมก็มันเป็นไซส์หนึ่งที่ตีแรงอะพูดง่ายๆถึงพลังป้องกันจะน้อยแต่ว่าไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้คือเก่งมากอ่ะนี่ก็จะเป็นการ์ดไซส์1ที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองต่อมาไซส์2นะครับผมอัศวินมังกรรอดแดกูล่าเสิร์ฟอัศวินมังกรอีกแล้วนะครับผมแถมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูในการ์ตูนแล้วก็จะเป็น1ใบปิดเกมที่เท่มากนั่นเองไซส์2นะครับผม Best Blaze Gauntlet Dragon นะครับผมนี่เป็นมังกรเกราะเหล็กนั่นเองไซส์2 Amir Great Dragon นะครับผมไซส์2จะให้มาแค่3ใบนะครับผมแล้วก็จะจบที่ไซส์3ซึ่งเป็นการ์ดหน้ากล่องด้วยนั่นก็คือสุดยอดมังกรเกราะเหล็ก Galvanic Feather Dragon นั่นเองซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูในการ์ตูนจะเห็นว่ามันโผล่มาสู้กับทาสุคุนะครับผมซึ่งจะอนาคตจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปแต่เป็นไซส์3อีก1ใบในตอนนี้ที่มีความเก่งกาจค่อนข้างจะสูงมากในการคุมเกมต่างๆนะครับผมใบนี้คือโหดมากๆนั่นเองต่อมาจะเป็นไอเทมครับผมจะมีไอเทมชิ้นใหม่ให้1ใบนั่นก็คือดาบมังกรดาดราโกบลีสนะครับผมซึ่งเป็นอีก1การ์ดที่เห็นในการ์ตูนบ่อยมากเนื่องจากเป็นการ์ดที่มีพลังโจมตีสูงคลิกก็สูงและอินคิวคอร์สค่อนข้างจะน้อยมากคือจ่าย1เกรดและเสียมาชีวิต1หน่วยนะครับผมคือยอมเจ็บ1หน่วยแต่ได้อะไรที่มันตีแรงและคีเยอะมากในใบนี้เนี่ยเด็ดมากครับผมต่อไปจะเป็นเวทมนต์จ่าอันแรกเลยครับผมกับ Victory Slash นั่นเองอันนี้จะเป็นเสริมของนี่ก็จริงๆมันมีไอ้หน้านี้อยู่ก็คือไอ้เนชัยนั่นแหละพูดง่ายๆต่อมาเวทมนต์ครับผม Dragon Shield โล่แห่งมังกรขาวคือจริงๆแทบจะครบทุกสีนะมีเขียวมีน้ำเงินนี่ก็มีขาวด้วยนะครับผมแต่ละแบบก็จะมีความดีความง่ายในการใช้ต่างกันไปเวทมนต์ใบถัดมาครับผม Frost Return เวทมนต์ใบถัดมา Dragonic Paratrooper เอาใบนี้เห็นว่าเอกใช้บ่อยนะครับผมและเวทมนต์ใบสุดท้ายจะ Dragon Ball นั่นเองนะครับผมเรื่องสกิลเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่ากันคลิปถัดไปแน่ๆจ้ะ
่ะดราก้อนเวิลด์หมดแล้วนะครับผมมาดูแดนเจอร์เวิลด์ดีกว่าให้อะไรมาบ้างอันแรกเลยครับผมกับไซส์0 Armor Knight Tiger นั่นเองจะเป็นไซส์0ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Danger World ในตอนนี้ก็ว่าได้ว่าเอ้ยมีไซส์0ด้วยนะครับผมทำให้เล่นง่ายขึ้นมากอ่ะไซส์1นะครับผม Armor Knight Polar Bear นะครับผมมีขาวนั่นเองก็จะมีแค่ใบเดียวคือจะมีไซส์0กับ1อย่างแค่1ใบที่เหลือคือจะหนักไปทางไซส์2นะครับผมไซส์2ใบแรกมังกร2ขาวอาร์คยีราฟนะครับผมไม่รู้จะเป็นมังกรหรือเป็นยีราฟนะอ่ะไซส์2ไปถัดมามังกรเขาแกร่งไดแอดลาสนะครับผมใบนี้จริงๆแล้วชื่อมันแปลกๆนะมังกรเขาแกร่งก็คือเขาเก่งแต่เราไม่เก่งกันนะไม่ใช่คนละอย่างกันอันนี้คือไม่ถึงเขาบนหัวนะครับผมอ่ะไซส์2มอนสเตอร์อาร์เมอร์ไนท์คิเมร่านะครับไซส์2อาร์เมอร์ไนท์วอลลิซาร์ดนะครับผมไซส์2มังกรเหินลัตติการลาซ่านะครับผมซึ่งใบนี้มันนานทีเราจะเจอกับArmor Knight ที่มีความสามารถไม่ใช่ Armor Knight Danger World ที่มีความสามารถ move นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีมากแถมตอนนี้เนี่ย Inquicon ก็ไม่มีพลังก็โอเคอยู่ไซส์2ไปถัดมานะครับผมมังกรตะกะแตน Grand Tease นะครับผมใบนี้พี่ชินก็ชอบช่วยเพิ่มพลังชีวิตได้นะครับไซส์2ไปถัดมามังกรกำเนิดเพลิง Wolf Garlet และไซส์2ไปสุดท้ายมังกรคลั่ง Bolarios นั่นเองจะสังเกตว่าให้ไซส์2มาเยอะมากๆนะครับผมกับ Danger World ในชุดนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นไซส์3นะครับผมไซส์3ใบแรกจักรพรรดิมังกรกาเอลคานนะครับผมไซส์3ใบที่2 Armor Knight Ifrit นะครับผมและไซส์3ใบสุดท้าย Armor Knight Train นั่นเองเรียกได้ว่าจัดเต็มอุดมไปด้วยไซส์3นะครับผมให้กันมาเยอะสุดๆไปเลยให้มาทั้ง3ใบแน่และสุดท้ายจะเป็นเวทมนต์นะครับผมแต่ให้เวทมนต์มาน้อยหน่อยเวทมนต์ใบแรกนะครับผมนั่นก็คือ1000เท้าพันช่างไม่เท่าสั้นเท้าพันช่างปราบปีศาจนะครับผมและอันสุดท้ายก็คืออาร์เมอร์Armor Knight Formation นะครับผมเป็นเวทมนต์ทั้ง2อันนั่นเองก็จะมีเซตอันนึงกับใช้ธรรมดาอันนึงนะครับผมจะให้เวทมนต์มาไม่เยอะนะครับจะให้มอนเตอร์มาเยอะมากต่อมาจะเป็น Magic World นะครับผมโลกแห่งเวทมนต์นั่นเองอันแรกเลยจ้ะคอมพิวเตอร์แห่งโลกมารวัสซาโกนะครับผมไซส์1ไซส์1ตัวถัดมาอัศวินเวทมนต์แห่งแสงลิชนะครับผมสังเกตก่อนคืออันนี้จะเป็น72เสาหลักแต่ตัวนี้จะไม่ใช่72เสาหลักแล้วทำไมถึงมีสายอื่นย้ายขึ้นมาคือถ้าเกิดไปดูในการ์ตูนมันจะมีคุณหนูคนนึงเนี่ยใช้เมจิกเวิลด์เหมือนกันแต่จะเป็นคนละสายนี่จะเป็นสายแบบพวกเวทมนต์หน้าตาดีนะครับผมอันนี้จะเป็นสายที่มันเน้นปีศาจหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทั้ง2สายก็มีความสนุกในการเล่นทั้งคู่แน่นอนนะครับไซส์1ใบถัดมาสอนสังหารเลลาเจนะครับผมไซส์1นักดาบมาร์ทามินเจสอัลดิสนะครับผมพวกนี้มันจะเป็นพวกแบบอะไรดูหล่อพวกนี้จะเป็นที่คุณหนูใช้นั่นเองไซส์1นะครับผมอัศวินเวทมนต์แห่งความมืดดูงเคลไซส์นะครับไซส์1มีเท่านี้จ้ะต่อมาจะเป็นไซส์2นะครับผมนั่นก็คือศูนย์กลางแห่งจักรวาลแมรี่ชูซึ่งเป็นตัวเด่นนะครับผมของคุณหนูที่พูดถึงนั่นเองที่ใช้เมจิกเวิลด์เหมือนกันซึ่งใบนี้ถามว่าเก่งไหมวิชินมองว่ามันเก่งมากนะครับผมเก่งโหดๆเลยไซส์2นะครับผมเกรดลินเดยุกเอสทารอนนะครับผมโอ้ยลิ้นพันไซส์2หนุ่มเจ้าสำอางซิทรีนะครับผมไซส์2จักรพรรดิดาบมารบุรพาบาเอลไซส์2ผู้ปกครองมิตรภาพบาวบาทอสนั่นเองนะครับผมและไซส์2ตัวสุดท้ายผู้ขี่เมฆฮอปนะครับผมน่ารักเหลือเกินเลยดูชิลมากนี่จะเป็นไซส์2ที่ให้มาทั้งหมดนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นไซส์3ให้มาแค่ใบเดียวนะครับผมนั่นก็คือแม่มดแห่งการทำลายล้างฮาร์ตี้เดอะดีวัสเอเตเตอร์นะครับผมใบนี้ก็จะเป็นตัวที่ดูน่ารักดูเก่งหนึ่งใบนั่นเองก็น่าลองไปใช้นะครับผมต่อมาจะเป็นเวทมนต์จะไอเทมก่อนมีไอเทม1ชิ้นก่อนเกือบลืมไปกับกันล็อกมาทิลนะครับผมก็จะเป็นสไตล์กีตาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะต่อไปจะเป็นเวทมนต์ครับผมซึ่งเวทมนต์นี้ให้มาเยอะมากตามสไตล์ของ Magic World อยู่แล้วเวทมนต์ใบแรกครับ Holy Moly เวทมนต์ใบถัดมากุญแจแห่งโซโลมอนเล่มที่1แล้วก็ตามมาด้วยเวทมนต์อีกอันนึงกุญแจแห่งโซโลมอนเล่มที่2นะครับผมซึ่งเอามาเล่นคู่กันอยู่แล้วมันมีเล่ม1มีเล่ม2ด้วยเวทมนต์อีก1ใบโคเซอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ค่อนข้างดีนะครับเวทมนต์ชิลด์แลกนะครับผมเวทมนต์บาสตินแคปนะครับผม
และเวทมนต์ใบสุดท้ายมหาเวท My Grand Feather Clock นั่นเองซึ่งใบนี้เป็นมหาเวทจริงๆซึ่งมันดีมากช่วยทำให้เราเล่นได้1เทิร์นนะครับผมสุดยอดมากเลยใบนี้จบที่การ์ดไม้ตายของ Magic World นะครับผมนั่นก็คือ The Quaita Crush Knuckle นั่นเองซึ่งจะเป็นท่าไม้ตายที่สังเกตคือมันจะเป็นหน้าตาของตัว Monster Size 3ที่มาชุดนี้นั่นเองครับผมเป็นท่าไม้ตายใหม่อันนึงของ Magic World นั่นเองแต่ยังมีอีก1อันที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมนั่นก็คือGeneric นั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยจะให้ไอเทมของ Generic มา1ใบนั่นก็คือ Burning Bow นั่นเองซึ่งมีข้อดีก็คือสามารถโจมตีได้แม้มีมอนสเตอร์ในช่องกลางของเรานะครับผมเป็นอีก1อันที่น่านำไปใช้นั่นเองแต่พลังอาจจะพลังกับเคียร์จะน้อยไปหน่อยทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นการแกะดูการ์ดทุกใบในชุด BFT BT02-1 นั่นเองใครก็ตามที่นะครับผมเล่น Magic World เล่น Dragon World หรือ Dungeon World แล้วก็ชุดนี้มีเสริมให้ทุกคนแน่นอนนะครับผมและเดี๋ยวคลิปถัดมาเราจะมาพบกับนะครับผมชุด BFT BT02-2 ซึ่งมีเวิร์ลใหม่ล่าสุดนะครับผมกับคาตานะเวิร์ลเวิร์ลแห่งความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมนินจาปีศาจต่างๆเดี๋ยวเราไม่ได้ดูกันต่อในคลิปหน้าแน่นอนแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอบคุณที่ดูกันมาตลอดเดี๋ยวพบกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย